สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Tomori Act นะครับผมวันนี้คอนเทนต์ที่ทุกคนกำลังจะได้ดูตอนนี้นะครับผมเป็น Tomori Act Vlog อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันที่10กุมภาพันธ์ตอนนี้ตอนกลางคืนและนับถอยหลังเพื่อเข้าวันที่10มันคือวันอะไรคือทุกคนที่ดูคลิปนี้อาจจะแบบว่ามันผ่านไปแล้วค่ะพี่ตมอแต่ตมอบอกเลยว่าตมอตื่นเต้นมากกับวันที่10กุมภาพันธ์กับแก๊ป The Debutant แก๊ป EP Final ที่เราจะได้ไปดูด้วยกันในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะเป็นระยะเวลายาวนานที่เราอยู่ด้วยกันมาถึง11 EP วันพรุ่งนี้เราจะได้มาดู EP ที่12ด้วยกันนะครับผมซึ่งตมอเนี่ยก็ได้รับเกียรติไปงานเช่นกันแต่ว่าแต่ก่อนจะไปตมอมีอะไรมาแนะนำนิดนึง แกช่องฉันเนี่ยมีผู้ใหญ่เข้าแล้วนะจ๊ะเย้ยินดีกับฉันหน่อยนะครับผมและลูกค้าที่เข้าผู้ใหญ่ที่เข้าผู้ใหญ่ใจดีเข้านั่นก็คือเจนนเมซี่พรีไบโอติกนะครับผมรถทับทีมนะจ๊ะหรือว่าโพรเมเกเนตบารันเซียเจลลี่นะครับผมนี่แกเขาเป็นพรีไบโอติกนะครับผมที่ช่วยเรื่องปรับสมดุลลำไส้ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะครับผมใครมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยดีๆนี่เองทุกคนรู้จักโปรไบโอติกใช่ไหมโปรไบโอติกคือแบคทีเรียในร่างกายเราพรีไบโอติกคืออาหารของแบคทีเรียเหล่านั้นที่จะทำให้แบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ยทำงานได้ดีและก็ทำให้เรามีระบบขับถ่ายที่สมบูรณ์นะจ๊ะซึ่งตมองทานแล้วเนี่ยเฮ้ยฟิลดีอย่างแรกเลยที่ดีคืออร่อยอร่อยคือรสชาติแบบมันอร่อยไม่เหม็นคาวแล้วมันรู้สึกแบบว่าอยากกินอีกอะอยากกินแบบ5อันตามสาวคนอ้วนนะจ๊ะแต่เราไม่ได้กินเพื่อผอมหรืออะไรเรากินเพื่อช่วยระบบขับถ่ายก็ควรกินวันละ1ซองเฮ้ยอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าซองข้างในเป็นยังไงซองข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เป็นแบบซองสีครีมสีชมพูไดเออร์อย่างนี้นะครับผมนี่เป็นซองแบบนี้นะครับผมมีทั้งหมด10ซองนะครับผมในนี้นะจ๊ะใครที่สนใจนะครับผมสามารถไปตามได้ที่ IG นี้ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองกินให้ทุกคนดูนะครับผมว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็บอกได้เลยว่าซองฉีกง่ายมากนะจ๊ะ wow. กลิ่นหอมมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองชิมกลิ่นมันเป็นกลิ่นทับทิมนะจ๊ะเป็นกลิ่นทับทิมแบบแล้วรู้สึกแบบไม่คาวกินง่ายปกติเราจะเคยเห็นไอ้พวกฟิวเนี้ยมันจะรู้สึกคาวบอกได้เลยว่าไม่คาวนะครับผมแล้วกินง่ายนี่แล้วข้างในมันเป็นแบบโฮเยเล่ดองๆอ่ะเยเล่ดึงๆอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักแป๊บเราจะไปนอนกันนะครับแต่ยังไม่หมดก่อนที่เราจะไปนอนขอคุยอีกนิดพรุ่งนี้ใครที่ได้กิฟต์อเวจากตม.ไปนะครับผมทุกคนจะไม่ได้แค่รูปโฟโต้การ์ดและโปสการ์ดเท่านั้นทุกคนยังจะได้เมซี่ไปรับประทานคนละซองอีกนะครับผมบอกเลยว่าเมซี่เข้าใจดีอยากทุกคนได้ลองชิมนะครับผมโดยที่พรุ่งนี้ตม.จะแจกพร้อมกิฟต์อเวตามที่ทุกคนสุ่มได้แล้วก็แจกกล่องนี้นะครับผมข้างในจะมีเมซี่ให้ทุกคนได้ไปรับทานกันนะครับผมเนี่ยก็จะมีแบบเป็นเซตอย่างนี้ให้ทุกคนได้กิฟต์อเวให้ทุกคนกลับบ้านกันไปแล้วจะได้คิดถึงตม.กันนะจ๊ะป้าๆทุกคนเดี๋ยววันนี้เราต้องไปนอนละเพราะพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าเพื่อไปดูฟินเบเกอร์เพื่อไปดูมอนสามเฮ้ยไม่ใช่เพื่อไปดูทฤษฎีสีชมพู EP สุดท้ายแล้วก็ไปเจอกันนักแสดงทุกๆคนไปพูดคุยกันนะจ๊ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปพรุ่งนี้กันเลยดีกว่าจ้าไปนอนแล้วบ๊ายบายปันดี้จ้าก็ตอนนี้นะครับผมตมก็อยู่ที่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับผมก็มาถ่ายกันก่อนที่เราจะไปงานแก๊ปเดบิวต์นะครับผมซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วนะผมมีของคือแบบเยอะมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยากจะรู้ว่าพอไปงานแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับใครที่รอชมอยู่ทางบ้านก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกับคลิปตมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะโอเคครับผมเพื่อการสุดท้ายเดี๋ยวเราไปที่งานกันเลยจ้าตอนนี้ตมก็มาถึงงานแล้วนะครับทุกคนงานแก๊ปเดบิวตองเนาะใช่เดบิวตองนะครับผมเป็นงาน EP Final ของฟินเบกนะจ๊ะ
ของแกเป็นซีรีส์4นะครับผมแกเอาจริงๆนะฉันเห็นงานแล้วคือแบบมันเหมือนงานแต่งอะมันไม่เหมือนงานอีพีจบเลยอะเพราะว่าดูซุ้มดิดูซุ้มคืองานแต่งมากแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเจอแบ็กดรอปก็จะเอ๊ะงานแต่งแบบ 100% เพราะว่าลูฟินเบคคือใหญ่มากนะครับผมป้าเดี๋ยวตมจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะจ๊ะว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตมมีของที่เราเตรียมกันเมื่อคืนเนี่ยมาแจกด้วยทั้งเอ่ยใดเอ่ยที่เราเตรียมกันไว้นะครับผมดูซิว่าใครจะได้ของนั้นไปบ้างก็เดี๋ยวจะมีพูดกุบกิบถึงกับน้องนิดหน่อยแล้วก็ได้รับของรางวัลไปนะจ๊ะโอเคครับผมป้าเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าบูธวันนี้มีบูธอะไรบ้างที่มาที่งานนะครับผมที่เรารู้กันนะจ๊ะ Intuit เขาก็คือแบบดงฟีนของเราสโรชาของเราก็คือพรีเซนเตอร์เลยนะจ๊ะก็คือแบบดูมาดูกันดีกว่า Draw the line ไปกับฟรีนวันนี้ Intuit เขามาออกบูธอะไรบ้างนะครับผมอุ๊ยต้องโชว์ให้เขาดูเลยไปเอ้ามีไหนของเราอ่ะนี่ไม่ได้เตรียมเลยก็คือลิปดูโอนี่คือฉันใช้อยู่นะจ๊ะก็คือใช้อยู่ใช้เบอร์4นะไปตามกันได้ใช้มาก่อนที่จะรู้ว่าฟีนเป็นพรีเซนเตอร์อีกนะครับผมก็นี่ใช้ตัวนี้อยู่นะครับผมก็วันนี้เขาก็มาออกบูธอะไรกันมีโปรโมพิเศษภายในงานไหมครับวันนี้มาแจกอ๋อมาแจกอุ้ยมาแจกถ้าใครมาก็คือโชคดีอุ้ยของเธอยืนบังฟีนนั่นน่ะอุ้ยฟีนอ่ะก็คือมาแจกของชำร่วยงานแต่งนะครับผมก็หวังว่าใครที่ได้ของชำร่วยไปจะปริ่มปริ่มกับของที่ได้นะจ๊ะก็ตอนนี้นะผมเราอยู่กันหน้าบูธสปอนเซอร์รายใหญ่ของงานนี้จากที่ทุกคนเห็นแบ็กดรอปก็คือชื่อแรกนะผมนั่นก็คือฟาเกอร์จ้านี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องผมสวยใช่ค่ะใช่แล้วฟิล์มเพิ่งทำผมมาสีผมมาใหม่ใช่ปะใช่สีแดงเฟสแล้วก็ลมเทาเอาเลิศสวยสวยมากเพจมาก่อนแล้วก็มาหรูหราต่อใช่ที่สำคัญผมไม่เสียโอ้ยเพราะว่าเราใช้ฟาเกอร์น้องแบบเป็นกันเองเนาะแล้วก็เฟรนลี่ความน่ารักใช่นะความน่ารักก่อนแล้วก็แบบมีความทรหดกับเราเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนสีข้ามโทนไงเพราะว่าหลังจากที่สีแดงเฟดก็จากแดงมาเป็นเทาก็ค่อนข้างที่จะยากต้องล้างมาใช่ใช่ต้องบีชชิ่งหรือฟอกผมผมเอาตรงๆคือตอนเปลี่ยนเป็นสีเทาผมต้องเสียไหมเราถนอมสุดฤทธิ์เรามีหลายขั้นตอนเพื่อให้น้องผมมีสีแล้วก็สุขภาพดีเอาสิมาเรามาดูอันนี้ดีกว่ารูปแบ็กดรอปที่ฉันบอกอะดูนู่นดูพวกเธอไม่งานแต่งตรงไหนดูเหมือนฉันแบบใส่ชุดธีมสีชมพูมาเพื่องานแต่งเขาอ่ะอ่ะอันนี้ว่างานแต่งแล้วใช่ไหมมาดูนี่อ่ะเข้าซุ้มงานแต่งก็ต้องมีซุ้มใช่ไหมเรามาดูกันก่อนอันนี้เป็นฟิลแบบในช่วงคบหาดูใจกันก็คือแบบถ่ายรูปคู่ได้ก็คือแบบน่าดึงบทนิดนึงนะเพราะตอนใหม่เป็นคุณสามแรกๆนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ฉันชอบรูปเซตนี้มากก็คือเป็นเซตก่อนแต่งฝั่งนี้ด้วยนี่ก็เหมือนกันนะผมนี่ก็คือพรีเวดดิ้งเหมือนกันพอพรีเวดดิ้งแล้วต้องมีอะไรก็ต้องมีเวดดิ้งถูกปะเข้ามาแบบฮ่าล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 าเฮ้ยเวดดิ้งเพชรใจอ่ะแกอ่ะดูเวดดิ้งนี่คืองานเวดดิ้งในฝันของผู้หญิงหลายๆคนซึ่งเราได้เห็นแบบงานเวดดิ้งฉันนึกว่างานเวดดิ้งจริงเนี่ยก็คือมันคืองานเวดดิ้งแล้วไอดอลแฟกต์บอกว่ารูปทั้งหมดที่เห็นนี้คือแฟนคลับถ่ายเพราะว่าวันที่เขาถ่ายซีนเนี้ยแฟนคลับเขาไปร่วมซีนด้วยมันได้ฟิลของการแบบเฉลิมฉลองอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเดินออกจากโบสถ์แล้วก็แบบมีการเฉลิมฉลองต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นอะบอกไม่ถูกนะครับผมใครที่มางานบอกได้เลยว่าคุณได้ซึมซับบรรยากาศของงานแต่งแบบเต็มที่แน่นอนแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มานะผมก็หวังว่าวอล์กตอมอนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ทำให้ทุกคนมีความสุขละกันนะจ๊ะของชำร่วยงานแต่งนะครับผมมาเรามาดูของชำร่วยงานแต่งดีกว่านะครับผมจะมีถุง Diversity Pop แจกซึ่งในนี้จะมีผลิตภัณฑ์จากสปอนเซอร์แล้วก็มีการ์ดสุ่มเนาะซึ่งแต่ละราคาก็จะสุ่มแตกต่างกันไป
บอกเลยว่ารูปสวยแน่นอนตม.แอบเห็นมาบอกเลยสวยจริงๆแล้วคือใครที่ไม่ได้ก็คือต้องไปไล่หาแลกเอานะเพราะว่าบางคนก็อาจจะได้ที่บางคนไม่ได้บางคนก็จะไม่ได้ที่บางคนอยากได้อะไรอย่างนี้นะจ๊ะนี่ก็หนึ่งในของชำร่วยงานแต่งนะจ๊ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะนี่การ์ดอ่ะให้ดูตัวอย่างใบหนึ่งแกมันสวยมากซึ่งมันเป็นรูปเซตที่หาหลุดไม่ได้อ่ะเป็นรูปที่พวกเธอจะต้องมีการเท่านั้นพวกเธอถึงจะได้ใช้ได้เห็นได้ดูอะไรอย่างนี้นะจ๊ะป้าเดี๋ยวเราไปแจกของให้กับผู้โชคดีกันดีกว่าก็ระหว่างเข้าซีนก็ดูเขาจมูกชนกันไปนะจ๊ะไปก็สวัสดีครับผมนี่ผู้โชคดีคนแรกของเรานะครับผมที่จะได้รับกิฟต์อะเวย์ในวันนี้นะครับผมวันนี้ต้องมีคำถามง่ายๆเลยว่าแบบวันนี้ EP ไฟนอลเนาะถามอย่างแรกก่อนได้เข้าไปดูในงานไหมได้ได้ที่นั่งเท่าไหร่ครับ1,490ค่ะว้าววันนี้เรามา EP ไฟนอลก็เลยอยากจะมาให้ผู้โชคดีทุกคนเนี่ยลองพูดความรู้สึกกับน้องหน่อยว่า EP สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฝากถึงน้องไหมค่ะก็เก่งกันมากๆเลยค่ะแบบเข้มแข็งมากๆแล้วคือแบบเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงแบบว่าไม่สามารถแฮนด์ลกับอะไรหลายๆอย่างได้ขนาดนั้นคืออยากบอกว่าแบบ3 diversion feedback ได้ดีมากๆค่ะเก่งมากๆก็เลยแบบว่าเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะผลงานอะไรอะไรอย่างงี้ต่อๆไปค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมเดี๋ยวตมมีกิฟต์อะเวย์มาแจกครับผมจับฉลากก่อนว่าจะได้ของรางวัลเป็นอะไรนะครับผมเป็นโปสการ์ดอ่ะชูๆให้กล้องดูหน่อยอ่ะเย้ก็สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อครูค่ะได้ที่นั่งไหมข้างบนตอนแรกไม่ได้ค่ะแต่ว่าแบบมีคนใจดีแบบเพื่อนๆร่วมน้ำใจดีเขาแบบเขาได้บัตรที่มันใกล้กว่าเขาก็เลยแบบเอาไม้อะไรเงี้ยก็เราก็แบบเขาก็ไม่ได้อัพราคาอะไรนะให้แบบราคาที่วิโรจน์ดีใจแทนเพราะว่ามันหมดเร็วมากมันเร็วมากจริงๆคือเข้าไปแล้วก็ทำแบบตอนแรกอยากได้บัตร1,400ใช่ไหมไม่ทันก็ร้อยก็ได้ไม่ทันอีกมันเร็วมากเลยเนาะเร็วมากเอาถามก่อนว่าถ้ามีงานหน้าอยากให้จัดที่ไหนราชมังได้ไหมคะมีอะไรอยากบอกฟินกับเบคหรือพูดเกี่ยวกับซีรีส์ใหม่อ่ะยกใหม่ให้เลยขอบคุณค่ะถ้าบอกเกี่ยวกับพี่ฟินกับเบกกี้ก็คือเคยตอนแรกๆก็เหมือนกับทั้งคู่ค่ะเขาก็จะมีแบบมีความที่แบบเขายังใหม่กับการแสดงมากๆค่ะด้วยแล้วก็เหมือนกับเขาก็อาจจะไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำออกมาได้ดีไหมแต่ว่าตอนนี้คือเราพูดได้เต็มปากเลยว่าพี่ฟินคือสามที่ดีที่สุดแล้วก็พี่ก็เป็นน้องม่อนที่ดีที่สุดเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าแบบเขาจะแบบเก่งได้มากขนาดนี้แต่เราก็มั่นใจว่าเขาพยายามแน่นอนแหละเราก็แบบดีใจแล้วก็แสดงความยินดีกับพี่ฟีราเบกกี้ด้วยตอนนี้คือเห็นผลแล้วเนาะก็คือขนาดบัตรยังจองกันไม่ทันเลยแล้วก็เต็มเลยเยอะมากวันนี้ใช่แล้วแบบข้างบนอีกเยอะมากแล้วก็แบบโปรเจกต์อะไรเต็มเลยนะคะแบบมีรูปเต็มไปหมดแล้วตอนนี้แมทหมดแล้วนะคะเลิกแมทหมดแล้วใช่ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณที่ซัพพอร์ตเด็ก2คนนี้มาอย่างดีครับผมตัวมอก็เป็นส่วนเขาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานขอบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณพี่ตอมอด้วยเพราะเราก็ตามดูพี่ตอมอเหมือนกันจริงทั้งไลฟ์ที่แบบเป็นอีเวนต์ด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเพราะแบบบางทีเราก็แบบมีบางงานที่เราไม่ได้ไปอย่างเงี้ยก็ได้ดูได้อาศัยดูจากไลฟ์พี่ตอมอด้วยแล้วก็ขอบคุณมุมมองดีๆจากในแกร็บที่ดูผ่านรีแอคมาด้วยค่ะก็คือมีบางอันเหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเราก็ยังไม่เห็นในมุมนี้เลยแต่พี่ตอมอแบบให้แบบในอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะเอามาเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะได้ครับผมมาเดี๋ยวก่อนไปจับฉลากหน่อยว่าจะได้กิฟต์อะเวย์เป็นอะไรเป็นผู้โชคดีละกันเนาะที่จะได้บอกความในใจกับฟินเบควันนี้นะครับผมก็ถามหน่อยว่าวันนี้ได้เข้าไปในโรงไหมได้ค่ะได้บัตรเท่าไหร่บัตร900ค่ะ900บัตรดอยเพราะว่าบัตรดอยก็คือสู้กันยิบตาเหมือนกันยิบตาค่ะยิบตาอ่ะลองฝากบอกอะไรถึงฟินเบคหน่อยว่าวันนี้ภูมิใจกับเขาขนาดไหนหรือว่าอยากพูดอะไรถึงเขาก็ขอบคุณขั้นตอนทุกการทำงานว่าแบบเขาตั้งใจมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจความรักของคุณสามแล้วก็ม่อนเป็นอย่างดีได้แบบว่าให้เราได้เห็นได้รู้จักกันแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ทำงานอย่างหนัก
กันทั้งคู่เพราะว่าเราก็ได้เห็นว่าแบบพี่ฟินก็ป่วยแล้วก็เบกกี้ก็ขาหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามกันอย่างหนักเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานด้วยค่ะที่ให้ได้ทุกคนได้เห็นว่าแก๊ปมันมีดีอะไรขอบคุณมากเลยนะครับผมตอนพอก็รู้สึกปลื้มใจนะขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้น้องๆเติบโตได้ขนาดนี้นะครับผมมาวันนี้ตอนมีของมาแจกถือเป็นการแลกเปลี่ยนกันละกันอ่ะจิบ1สลาก1ใบครับผมอ่ะเปิดเลยเปิดได้เลยเมื่อกี้มีคนได้พี่ปิ่นหัวแดงไปก็คือแบบอุ๊ยได้2ใบเลยโชคดีมากโอเคอ่ะอุ๊ยแฟนพี่ปิ่นกับน้องในรูปพี่ปิ่นเอออ่ะมาคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้สัมภาษณ์วันนี้นะครับผมมาถึงตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนี่ยประมาณ4โมงค่ะ4โมงคือเพิ่งถึงเลยใช่ใช่ค่ะแล้วได้เข้าไปดูในโรงนะวันนี้ได้ค่ะบัตรเท่าไหร่กันครับได้990พอจองทันที่ราคาเดียววันนี้ไหนๆก็มาละอยากให้ฝากบอกอะไรถึงฟินและก็เบคหน่อยดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องทั้งคู่ค่ะก็รอซัพพอร์ตผลงานน้องต่อไปอะค่ะค่ะใช่ก็ไม่ได้รู้จักน้องมาก่อนแล้วพอเขาดูบ่อยก็น้องน่ารักดีค่ะจริงๆพี่ชอบน้องเบคมากกว่าคนนี้เขาชอบอะไรนะคุณสามใช่พี่แย่งกันไปแย่งกันมาแล้วสองคนนี้ใช่ยังไงก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จมากแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่จะติดตามผลงานต่อไปค่ะค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตมจากช่องตมรีแอครู้จักกันไหมรู้จักค่ะติดตามทุกวันเลยขอบคุณครับผมก็วันนี้ EP สุดท้ายแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าเหมือนมาดูด้วยแล้วก็มาส่งเขากับสุนียายด้วยก็อาจจะเศร้านะคะแต่ว่าหนูเชื่อว่าทุกคนที่มาก็คือมีความสุขก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วของ EP สุดท้ายอยากฝากบอกอะไรถึงฟินเบคบ้างอยากฝากพี่ฟินกับพี่เบคว่าขอบคุณที่เล่นออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูได้มาในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอยากฝากฟินว่า EP ล่าสุดอะที่ฟินไมเกรนกินคืออยากจะบอกว่าเราก็ไมเกรนกินเหมือนกันค่ะในคืนเดียวกันเลยค่ะก็อยากจะฝากบอกว่าขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นความสดใสให้ในชีวิตไม่เคยเป็นติ่งใครเลยต้องขอบคุณฟินกับเบคจริงๆค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มาเจอพวกเขาในงานอะไรอย่างนี้ก็ขอให้ฟินเบคอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะอยากฝากน้องฟินกับน้องเบคว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะกินอิ่มนอนหลับค่ะเหมือนที่น้องบอกว่าน้องต้องการแค่กินอิ่มนอนหลับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องมาบีกิฟต์เอาไว้มาแจกของใครได้2ใครได้ที่มีบวกคือได้2อันนะโอ้ยอ่ะไหนโชว์กล้องหน่อยได้โฟโต้การ์ดค่ะโฟโต้การ์ดอุ้ยคนนี้ได้ทองสวัสดีครับวันนี้มางาน EP สุดท้ายแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก่อนตื่นเต้นมากแบบยังไม่เคยแบบว่ามาตามใครเลยอันนี้ใช่อันนี้ครั้งแรกแล้วคือแบบอันเนี้ยเพื่อนที่มาวันเนี้ยคือเพิ่งรู้จักกันเลยจริงเหรอใช่ไม่คือเขากันเหมือนสนิทกันเลยใช่คือตอนแรกเดินตามกันมาต้อยๆเลยหลายคนเดินมาถึงใช่แก๊งหม่อมหรือเปล่ามีบัตรเหรอใช่มีบัตรมาคนเดียวเลยอ่ะโอ้เลิศตื่นเต้นอ๋อที่เขาแนะนำตัวกันไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่อันนี้คนที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบอันนี้พอนที่20ค่ะโอ้ก็ดีใจกับน้องๆจริงๆที่แบบใช่คือตมก็เจอหลายคนที่ไม่เคยเป็นแฟนคลับใครมาก่อนแล้วก็มาเป็นแฟนคลับของฟินเบคค่ะคือหนึ่งในนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแบบครั้งแรกด้วยแบบโผล่ตื่นตันเห็นน้องแบบน้องน่ารักน้องน่ารักใช่น้องเฟมัสไม่ไหวใช่ตามช้าไปหน่อยตัวจริงนี่น่ารักแบบเขาเลยหลังบ้านนะน้องเป็นน้องเป็นรีมากแต่น่ารักมากอยากให้ติดตามน้องไปนานๆนะครับเราซัพพอร์ตตลอดเนาะใช่น้องอะไรมาเราสั่งค่ะเราสั่งค่ะมีซื้ออะไรซื้อเมื่อกี้ทันเสื้อไหมนะทันค่ะทันอยู่ใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนชุดกันเลยก็วันนี้พี่สุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนฝากถึงน้องหน่อยว่าให้กำลังใจน้องหรือว่าพูดอะไรกับน้องหน่อยเพราะว่าตมเชื่อว่าเราไม่มีโอกาสได้พูดกับน้องบ่อยๆแหละเพื่อวอล์กตมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องได้รู้จักเราแล้วก็ได้ดูเราลองคุยกับน้องหน่อยครับค่ะก็เห็นน้องทำงานก็คืออยากให้น้องอ่ะ
ตั้งใจแบบนี้แหละเราก็เชื่อว่าน้องเต็มที่คือเราอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆที่ซัพพอร์ตน้องฉะนั้นคือน้องอาจจะไม่ต้องเห็นเราเนาะแต่ว่าเราเคยขอซัพพอร์ตน้องแบบเนี้ยใช่แล้วก็ขอให้น้องแบบไปได้ไกลๆเลยขอให้ทุกคนรักน้องเหมือนที่เรารักเนาะก็อยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนรักน้องทั้งสองคนแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดนะคะก็ยังไงก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพพวกเรารักนะคะรักนะคะขอบคุณครับผมเดี๋ยวก่อนไปจับฉลากก่อนว่าจะได้กิฟต์อะไรเป็นอะไรนะครับผมว้าวว้าวการ์ดอ่ะมีคนโชคดีสวัสดีครับวันนี้มางาน EP 12เป็นไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่แบบทุกคนเยอะมากดูคนที่มาในงานแบบว่าเยอะมากแล้วก็มาตั้งแต่เช้าอ่ะมารอแต่ว่าเปิดเลยปะใช่แต่ส่วนตัวหนูอ่ะคือได้บัตรใช่ไหมแต่ว่าสละให้น้องเพราะว่าน้องชอบพี่ฟินมากน้องสาวแท้ๆแล้วก็เลยไม่ได้เข้าอย่างเงี้ยก็ซื้อสตรีมมาดูกับพี่ๆข้างนอกน่ารักเพราะว่าถ้าหนูมีความสุขคนเดียวข้างในมันก็แบบไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากดบัตรแย่งกันแบบมาตั้งแต่เช้าอ่ะได้แค่ใบเดียวจากพี่น้อง3คนก็เลยสละให้น้องไปให้แบบให้ไปดูให้แบบมีความสุขนะคะโอ้ยน่ารักมากไหนๆก็มาละอยู่ข้างนอกเผื่อไม่มีโอกาสลองฝากหน่อยฝากอะไรถึงฟินและก็เบคหน่อยว่าเป็นไงบ้างก็มาถึง EP 12แล้วนะคะแบบติดตามมานานมากก็อยากให้มีความสุขแล้วก็โตไปเรื่อยๆทุกคนแบบว่าคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนแบบทุกทางเลยไม่ว่าจะแบบว่าไปในทางเส้นทางไหนเราก็สนับสนุนตลอดไปค่ะขอบคุณนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมเดี๋ยวต้องมีของมาแจกด้วยเดี๋ยวต้องจับฉลากหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชื่อไม่ไหวเดี๋ยวฝากถือนี้ถ่ายด้วยกันนะจ๊ะโอเคครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับก็ยินดีด้วยนะจ๊ะว่าวันนี้ได้มางานเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตื่นเต้นมากอันนี้เป็นงานแรกครั้งแรกไม่เคยติดตามใครเลยตามศิลปินใช่อันนี้ครั้งแรกกดบัตรครั้งแรกด้วยอุ้ยแสดงว่าโชคดีมากได้ไปได้โซน B คือราคาเท่าไหร่ 1,490 Oh my god เมื่อกี้อะไรนะไปกดหลังวัดใช่พอดีที่วัดแถวบ้านเขาเพิ่งมีงานปิดทองก็เลยกะว่าเราแบบเผื่อจะมีบุญอะไรมันเป็นทริคใช่มันเป็นเราได้จริงเลิศก็ใครอยากได้บัตรงานหน้าต้องไปกดหลังวัดวันนี้บอกอะไรถึงฟีดแบ็กหน่อยว่ารู้สึกยังไงแล้วก็ภูมิใจกับเขาขนาดไหนรักมากครับชอบมากแล้วก็เราไม่เคยดูซีรีส์วายผู้ชายหรือผู้หญิงหรืออะไรเลยปกติเป็นคนไม่ดูซีรีส์หรือละครอะไรแล้วใช่พอดีว่าเกิดใจท่าไหนอ่ะเราเลื่อนไปเจอใน TikTok แล้วเราก็เอ๊ะคัดซีนใช่ๆแล้วก็เอ๊ะเรื่องนี้ดูแบบจากสายตาการแสดงหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าดูมากเลยแล้วเราลองไปสืบดูเราก็เอ๊ะอายุยังแบบเท่าๆเราอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบเก่งเก่งมากๆใช่เก่งเก่งมากๆก็ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวตมมีกิฟต์อะเวย์มาให้อ่ะเดี๋ยวจับสลากก่อนดูซิว่าบุญหลังวัดจะยังอยู่ไหมสวัสดีครับผมเดี๋ยวฝากบอกอะไรฟีดแบคหน่อยว่าภูมิใจหรือว่าอะไรกับเขาก็ได้ว่าเรารักในตัวเขาขนาดไหนอ่ะลองพูดหน่อยค่ะอยากบอกน้องฟีนนะคะแล้วก็น้องเบคว่าคือเป็นคู่ยูริคู่แรกที่ตามเลยแล้วก็ใช่ชอบน้องเบคที่แบบมีความสดใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบน้องฟีนที่เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเพราะว่าหน้าตาสวยแล้วก็ทัศนคติดีด้วยหน้าแค่นี้ปีนั้นหน้าเล็กหนูเป็นคนที่ชอบคนที่ทัศนคติด้วยแล้วน้องฟินคือเป็นคนที่ทัศนคติดีมากแล้วก็ชอบที่แบบเป็นแบบคล้ายตรงกับเราอ่ะคือแบบพี่น้องฟินคือแบบชอบเดินหอศิลป์หรือชอบดูงานศิลปะอะไรเงี้ยคือแบบตรงกับเราเลยเสพศิลป์เหมือนกันใช่ชอบเดินดูงานศิลปะหรือชอบท้องฟ้าอะไรเงี้ยหนูก็ชอบท้องฟ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่อยากให้น้องฟินเจอท้องฟ้าที่สดใสทุกวันเหมือนกันขอบคุณมากค่ะถือว่าแบบเป็นความในใจที่เราอยากบอกเนาะก็หวังว่าน้องจะได้มาดูคลิปนี้ละกันนะครับผมโอเควันนี้ต้องมาต้องขอขอบคุณมากเดี๋ยวเรามีกิฟต์อะเวย์มาให้ด้วยนะผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอุ๊ยเราเจอคนดังแนะนำตัวหน่อยก่อนคนดังจำได้หรือเปล่าตกใจไหมจำได้ไหมอุ๊ยเอากูช็อตใหม่แล้วเนี่ยโอเคจะถามยังไงคะถามยังไงอันนั้นตัวก่อนสวัสดีค่ะแพนซ่านะคะจากช่องแพนซ่าพาเมาค่ะโอ้ยจำได้แล้วพอได้ยินเห็นไหมโป๊ะโป๊ะอันนี้คือโป๊ะ
เธอเราพูดเสียงดังมากทุกคนมาอูนะอ่ะยังไงวันนี้มีอะไรจะพูดคุยวันนี้อยากสอบถามว่าดู EP สุดท้ายคาดหวังอะไรแล้วก็รู้สึกยังไงกับฟินเบกบ้างดู EP สุดท้ายไม่รู้จะคาดหวังอะไรดูแบ็คกราวด์ข้างหลังเลยค่ะเป็นงานแต่งงานแล้ววันนี้แต่งชุดมาร่วมพิธีแต่งงานนะคะดูสิเพื่อนเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวแล้วนะคะตอนนี้ก็คือตรงธีมสุดๆแล้วถ้าพูดถึงฟรีนกับเบคนะคะคือน้องทั้งสองคนคือน่ารักมากติดตามซีรีส์มาตั้งแต่ EP 1จน EP 12ตอนจบนะคะก็เห็นพัฒนาการของน้องทั้งความน่ารักแล้วก็พัฒนาการการแสดงค่ะแล้วพัฒนาการเรื่องความสวยด้วยยืนหนึ่งสวยขึ้นสวยขึ้นเธอดูไม่ออกหรอว่าสีผมนี้ทำตามใครเบกกี้เห็นไหมเนี่ยเกือบโปะแล้วเมื่อกี้โอเคค่ะแดงหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไฟมันโตสมไฟไฟมันส่องไงเราเป็นเบกวันนี้เราเป็นนางเอกเออสตรองโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่ได้มาร่วมจอยกับอะไรอ่ะโปะอีกแล้วโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันงานหน้าเดี๋ยวมีกิ๊บเอาเพลงมาแจกไม่เดี๋ยวนี้นะคือคนที่มาสัมภาษณ์เราให้เราถือไมค์เองนะเขาไม่ได้ถือนะเหมือนเราเป็นเจ้าของช่องนะโดนยึดละอ่ะยังไงพูดซีอาเนี่ยเราถือสายไปก็เดี๋ยวเรามีกิ๊บเอาเพลงมาแจกแล้วกันนะครับผมโอเคขอบคุณเดี๋ยวเอาจับสลากหน่อยว่าจะได้อะไรอุ๊ยตายแล้วตายแล้วตื่นเต้นมากค่ะทุกคนยังไงเล่าอุ้ยมือสั่นมีรางวัลเดียวมีรางวัลเดียวเอารางวัลเดียวเหรอแล้วตื่นเต้นทำไมอุ่นเล่นเอ้ยคนถ่ายรูปหน่อยส้มกับชมพูเห็นไหมล่ะเอออะไรรูปไหนถ่ายรูปนี่หน่อยขอบคุณครับผมสวัสดีครับเออคนไม่ไกลไม่ไกลก็อันนี้ต้องบอกเลยนะจ๊ะว่าเป็นเพื่อนต่อมอเองนะครับผมคือฉันก็อยู่กับนางมาก็ไม่เห็นนางติ่งใครหรือไม่เห็นนางดูใครก็เห็นแค่ไปคอนแบ็คพิงแต่วันนึงนางก็ทักมาหาว่าเฮ้ยแบบได้รีแอคกับฟินเบคเหรออย่างงี้ใช่ป่ะเออก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะแบบมาถึงขนาดนี้เออเราก็เลยอยากจะมาถามนางว่านางมาเจอน้องๆได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงติดตามน้องๆอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มจากถ่าย TikTok ก่อนแล้วไปเจอคลิปนึงแล้วเห็นเป็นน้องฟีนเออใช่แล้วแบบเฮ้ยทำไมน่ารักจังเขาแสดงละครเรื่องอะไรก็เลยไปตามดูเออก็เลยไปเป็นติ่งอยู่ทุกวันนี้เป็นด้อมแดดดี้ปิโยโอ้ยแดดดี้เขามีแดดดี้แล้วนะฟีนนะฟีนเธอดูอยู่ก็คือเขาอยากจะบอกว่าอะไรนะพี่มีแดดดี้พี่มีแดดดี้แล้วเออด้อมด้วยด้อมฟีนด้อมแดดดี้เออนะครับผมก็วันนี้อ่ะพูดถึงฟีหน่อยฝากอะไรถึงน้องหน่อยหรือว่าทั้งเบคด้วยก็ได้อ๋ออยากจะบอกว่าขอบคุณนักแสดงทุกคนของเรื่องนี้ที่ทำให้เรามาเจอกันที่ทำให้แบบมีรอยยิ้มเนาะมีรอยยิ้มมากๆสำหรับการดูเรื่องนี้เลยนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็จะซัพพอร์ตเขาไปตลอดทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณนะเธอขอบคุณที่รักลูกฉันได้นะขอบคุณนานๆเลยเออขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะป้าเดี๋ยวเราไปขึ้นไปข้างบนชั้นข้างบนที่โรงพะวาลัยนะครับผมโอ้ยตกกระจายคนเยอะมากคนเยอะมากโอ้โหคนเยอะมากเลยไม่ง่ายเลยที่ต้องตัดสินใจแต่วันนี้จะขอลองสิ่งที่หัวใจชีวิตจะเป็นยังไงเดี๋ยวไม่รู้กันเพราะว่าเธอความฝันที่ฉันนั้นเก็บรู้ให้ดีในวันนี้
I wanna hold you tight and tell you
ไปสัมภาษณ์กันแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่ขอบคุณนะคะ enjoy นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะใช่ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะอีกครึ่งชั่วโมงบ๊ายบาย hope you guys enjoy นะคะ we'll be back soon we're going to interview now yeah thank you for coming bye 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 byeเฮลโลตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงแล้วนะครับโหนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าคนเยอะมากเลยแกคนเยอะมากๆแบบมากๆๆๆๆๆๆตอนนี้1990เขาเพิ่งดูรอบซาวด์เช็คกันเสร็จนะครับผมก็บอกเลยว่าหลากหลายคนมากที่ได้เข้าไปดูนะจ๊ะสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูเมื่อกี้ดีเวอร์แล้วค่ะดีน่ารักเวอร์ดีมากเลยเหรอตัวจริงพี่ทำไมน่ารักจังเอ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยได้ไหมได้ได้ได้ครับผมน่าถ่ายรูปด้วยดีกว่าแกดูดิคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะแบบเยอะมากมากเลยนะครับก็เขาซาวด์เช็คกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสัมภาษณ์สื่อในโรงนะครับผมเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นบรรยากาศเซาเช็คไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ไม่ได้เข้าส่วนเดี๋ยวรอบสัมภาษณ์สื่อก็น่าจะได้เห็นการเป็นอินเสิร์ตเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะได้เข้าเหมือนกันนะครับผมและเดี๋ยวเราไปคุยกับนักแสดงไหมไม่รู้ว่าจะได้คุยไหมแต่ก็พูดได้ก่อนนะจ๊ะว่าคุยกับนักแสดงกันดีกว่านะจ๊ะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปคุยกับนักแสดงกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกินข้าวเนี่ยกินไก่แล้วก็อันนี้เราอยู่กับนักแสดงนะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนี้อุ้ยใครอ่ะอุ้ยไม่ได้เล่นเรื่องนี้นะไม่ได้เล่นนี้เป็นสตาร์คุณยาคุณยาคุณไอใช่ไหมแฟนคุณสองใช่แล้วคนสวยของเรายูกิค่ะยูกิและนี้ชินชินอาวุธครับคุณชินเป็นไงบ้างเข้าฉากด้วยกันเป็นไงบ้างเข้าฉากด้วยกันฉากในตำนานอ่ะที่ทุกคนพูดถึงอ่ะมันตำนานมากโดนติ๊กต็อกเออสุดหน้าเราไวรัลอ่ะจริงเหรอก็เห็นมิ้นบอกว่ามันถ่ายเยอะกว่านั้นนี่ใช่ป่ะใช่ใช่มันถ่ายเยอะกว่านั้นจริงๆมันมีแบบตั้งแต่หน้าประตูออฟฟิศแล้วก็ลากราวผ้ามาเลยม่านนี่ลากม่านแต่มินก็บอกว่าดีละที่ไม่ได้ออนฉากนั้นไม่เสียดายอยากให้ทุกคนเห็นการแสดงของเราเราแบบอะไรคือแบบมันปูทางมาแล้วมันฮาเออสุดกว่านี้เนาะเนาะตอนที่คุณสามเปิดตัวเข้าไปรู้สึกยังไงบ้างผมก็ไม่คิดว่าแบบผู้กำกับจะให้เราทำอะไรอย่างนี้ไม่คือที่ทำหน้าเลยเนี่ยคือผู้กำกับบีทั้งนั้นเลยนะจริงเหรอจริงผมคนที่ร้อยมากโอ้ยเย้เข้าซีนกับหม่อมย่าเป็นไงบ้างครับตอนแรกก็เก่งมากๆแบบเก่งมากๆแล้วก็แบบกลัวแบบเป็นตัวถ่วงเขาเพราะว่ากลัวตัวเองร้องไห้ไม่ได้แล้วก็เป็นซีนนึงที่แบบเราแอบกลัวที่หัวเรากระแทกขอบประตูโรงพยาบาลคุณย่าแบบน่ารักมากชีวิตจริงอย่าทัวร์โรงคุณย่านะคะแต่คือตอนนี้ดูนี่คือแบบว่าไอ้เขย่าคุณย่าได้ไหมบอกว่าให้ไปเซ็นก่อนอย่างเงี้ยเขย่าไม่ได้จริงๆเราแบบเราคิดเหมือนกันปะคิดเหมือนกันปะว่าคุณย่าแบบดึงเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ไปแบบก็คือสองชีวิตนั่นเองใช่เพราะว่าคุณย่าบอกแต่ว่าคุณไอว่าเป็นคนที่ถูกหลังเขาทำแบบนี้คนนี้ดีกว่าคนที่ทำให้เพื่อนได้รักกันเออเป็นไงบ้างเป็นไงเราก็เป็นคนเดียวที่แบบว่าม่อนปรึกษาได้เพราะนกเขาก็แบบคิดไม่ซื่อก็มีคายุกินั่นแหละค่ะฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฟีดแบ็กก็ดีค่ะแบบคนก็จะแบบเหมือนแบบเอ็นดูเหมือนแบบพอเราเล่นแบบเป็นเพื่อนมอนเนี่ยคนก็จะคิดว่าหนูเป็นโฟน้องเหมือนมอนไงก็แบบไปไหนกับน้องยูกิก็กลายแบบเรากลายเป็นดูเด็กไปเลยใช่ไหมใช่แบบน้องยูกิอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากขอบคุณค่ะยินดีด้วยกับความประสบความสำเร็จโอ้ย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 คุณหนึ่งเป็นไงบ้างคุณหนึ่งค่ะก็ขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กนะคะที่แบบว่าดีมากๆดีกว่าที่หนูคิดอีกขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ตอมอนนะคะที่มีแอดดีๆให้แบบนี้ค่ะบอกได้เลยว่าแบบคุณมันคือเขาเรียกอะไรมันคือ MVP อ่ะ
วันนั้นน่ะมันคือ MVP จริงๆที่แบบว่าคุณหนึ่งคือเหมือนนักดาบอ่ะเออที่แบบไปต้องสู้กับบอสอ่ะคือเหมือนเป็นตัวหลักเลยนะจ๊ะแต่ก็ทำมาได้ดีนะคือเชื่อได้เลยว่าเนี่ยคนน่าจะคอมเมนต์กันว่ารักคุณหนึ่งดีปังฟีดแบ็กเป็นไงบ้างอ่ะถามฟีดแบ็กก่อนฟีดแบ็กดีกว่าที่หนูคิดไว้แบบมากๆอะไรเงี้ยคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่าแบบมันเป็นซีนใหญ่แล้วแบบคนเขาก็แบบตั้งตารอดูมันคือซีน last boss เนาะใช่ใช่มันเป็นซีนตั้งแต่ในนิยายแล้วที่ว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนใหญ่แล้วเราคิดว่าเอ้ยคนอ่ะมันต้องคาดหวังเว้ยเออแล้วถ้าเราทำออกไม่ดีอ่ะโดนด่าแน่นึกออกว่าเออแล้วตอนแรกเราแบบไม่กล้าคาดหวังเพราะว่าซีนก่อนหน้านี้ที่เราเล่นอ่ะเราสึกว่าเราไม่ชอบเราอยากทำใหม่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าดูซีนนี้ด้วยตอนแรกแต่มากล้าดูเพราะว่าลูกน้ำบอกว่ามันดีเราก็เลยแบบเอออยากเห็นแล้วว่าแบบมันเป็นยังไงเพราะลูกน้ำชมอะไรเงี้ยเออแต่พอไม่เห็นแล้วแบบฟีดแบ็กมันดีมากก็บอกว่าดีจริงในฐานะคนดูก็คือบอกได้เลยว่าวันนั้นคนพูดถึงคุณหนึ่งเยอะมากยินดีด้วยนะกับกระแสที่ดีขนาดนี้นะจ๊ะจริงครับไม่กล้าสบตาหม่องเลยครับไม่กล้าสบตาม่อนเลยจริงหนูเองซีนเองเอาล่ะพี่เนาะจริงเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่คือแบบเออพูดแค่นี้อ่ะไม่ใช่หนูแล้ว
ขอบคุณเหมือนกันนะคะคือใจฟูมากๆวันนี้ก็คือมองไปถึงตรงนั้นได้เลยค่ะก็คือครอบครัวเราโตขึ้นเยอะมากๆค่ะก็ขอบคุณที่อยู่ข้างกันตลอดไม่สบายก็สู้พี่ฟีนอย่างเงี้ยฮะพี่ฟีนแบบพี่ฟีนแบบจะเป็นแบบภูมิแพ้ป่วยมีไข้อะไรเงี้ยฮะพี่บอกว่าพี่จะก็สูดหายใจเขาลึกเอาผ่านมันไปให้ได้ทุกครั้งแล้วก็ผ่านมันไปได้เบกกี้ก็เหมือนกันเบกกี้ก็มีความอดทนคือเบกกี้อาจจะใช้ความพยายามมากในเรื่องของกระแพงเบรียร์ของเรื่องภาษาน้องมีความเครียดมากๆพี่เชนทักมาพี่เชนก็บอกว่าพี่ฟีนเป็นคุณสารนะไข่คุณสามไข่คือไข่ไข่เอ๋ยอะไรเงี้ยแล้วพอรู้ปุ๊บก็โอ้โหจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแบบมันคือฟลิปฟีนแบบทั้งหมดเกือบทั้งหมดไม่รู้ว่าจะทำได้ด้วยซ้ำว่าหนูจะไม่ตลกได้ไงอ่ะหนูจะไม่ยิ้มได้ยังไงหนูจะทำหน้านิ่งแล้วคนดูจะเข้าใจได้ยังไงนะตอนนั้นหนูขอบคุณที่พี่เชนเซนเชื่อในตัวหนูถึงแม้นะวันนั้นหนูจะไม่เชื่อตัวเองด้วยซ้ำเราดูยอดซิงมิ่งแล้วเราดูทุกคนแล้วพาวาไลทุกคนที่แบบว่าทั้งชั้น2ชั้น3ของครูเอผมด้วยนะครับผมคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเหมือนกับแบบหลายคนอยากมางานเนี่ยแต่บัตรขายหมดไวมากแล้วแบบพื้นที่มันจุไม่ได้จริงๆมันแบบให้ทุกคนมันมีความสุขมาร่วมหัวเราะมาร่วมดูแบบน้องในความรักของทุกคนผมเชื่อทุกคนอ่ะอีกหลายคนที่แบบว่ามีความรักให้น้องและอยากแบบมาแบ่งปันความรักให้น้องเพื่อให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อเราเลยเลือกตัดสินกันเลยครับว่าวันนี้เราจะไปที่นั่นกันแบบเต็มๆจูบแบบเต็มๆได้นะครับผมครับขอเสียงปรบมือกับสองท่านด้วยครับสุดท้ายนี้ครับครับทั้งสองท่านครับผมถามความรู้สึกนิดนึงครับสุดท้ายนี้ครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่วันนี้ซีรีส์เรื่องสีชมพูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากๆเราทำเริ่มต้นเนี่ยฮะกับสิ่งที่เรามองว่าเราอยากทำเราอยากนำเสนอไม่มีใครที่ซัพพอร์ตเราเราก็ตั้งใจจะทำเซนตั้งใจมากชายเชนก็มีความรู้สึกว่าอยากทำมันมากเราทำมันด้วยความรักมากๆนะฮะช่วงระหว่างทางนะครับพี่เจิ้นมันมีบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบทำไมไม่เอาสินค้าเข้ามาถ่ายอินตรงนี้ล่ะทำไมไม่ตรงนั้นมาตรงนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่เจิ้นมันมีความรู้สึกว่าพอมันเป็นบิสเนสจ๋ามากมากความเขาเรียกอะไรศิลปะมันลดลงใช่ทีเนี้ยฮะเราเลยเต็มที่กับการเล่าเรื่องครับขอบคุณมากเลยครับI'm not afraid to be alone.
สำคัญตราบที่รู้ฉันรู้ดีวันนี้ชีวิตฉันจะมีเป็นไงเป็นกันฉันจะมั่นใจพร้อมไปพร้อมไปทุกคนฉันตั้งใจมันสวนทางกันไปในจุดนี้ฉันไม่ยอมใครอีกแล้วไม่ว่าต้องเป็นฉันไรต่อให้ใครหน้าไหนก็ไม่หวั่นสุดท้ายเนี่ยผมได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทีนะครับ
จ็บปวดที่สุดในชีวิตเป็นไหมเป็นหมาไหมเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเลยเพื่อนข้าเจ้าเป็นฟอเชียงใหม่ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ข้าเจ้าเราได้ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ข้าเจ้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เป็นสาวเชียงใหม่ใช่ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ข้าเจ้าขอเออได้What? พี่น้องจะกินแกงหอยน้องจะกินกินกินน้องจะกินน้องจะกินแกงหอยน้องจะกินแกงหอยพี่ยากก็ได้มันนี่มันสีนะเฮ้ยทำไมพูดเหมือนนะน้องจะกินขอรักเหมือนกันนะเจ้ารักเหมือนกันฮักพี่ฟีเนอร์เลิศเอาอีกสู้สู้สู้ดิฮักน้องเล็กเหมือนกันนะเจ้าพลังในตรงนี้ตอนนี้เราขับรถมาจากเชียงใหม่ครับตอนนี้เราถึงเชียงใหม่แล้วนะเจ้าจะอีน้องเอ้ยเดี๋ยวเราขอจ้าจ้าชอบซีนออฟฟิศซีนไหนสุดคะห้องเก็บของครับครับจริงๆผมเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยนะฮะในเรื่องขอบคุณครับไม่จริงเดี๋ยวเจอกันหลังเวทีนะฮะก็ขอบคุณนะครับก็ที่ติดตามพวกเราชาวออฟฟิศนะครับแต่ถ้าลืมหน้าวันนั้นได้ก็ลืมนะครับขอบคุณทุกคนก็เป็นตัวแทนของชาวออฟฟิศขอบคุณด้วยนะคะทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวอยู่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณไม่อยากจากทุกคนเลยเหรอเดินเงินต่อนะฮะนอนนี่นอนนี่โอเคโอเคเดี๋ยวจะไปเลยตอนจริงอ่ะเอ้าตอนจริงอ่ะลูกบอลก่อนลูกตื่นละหนูไม่ถึงเวลาชมรมแล้วนึงคุณแม่หน่อยคุณนายเป็นไงฮะทุกคนกลับแล้วนะคะกลับจะบอกว่าขอบคุณมากๆอันนี้ฟินเป็นตัวแทนแล้วกันว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่วันนี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจู่จนถึงวันนี้เป็นวันที่มหัศจรรย์มากๆสำหรับพวกเราแล้วก็ appreciate ทุกคนมากๆแบบรักทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาในวันนี้แล้วก็หวังว่าพวกเราจะส่งความรักให้ทุกคนจริงๆแล้วก็รักๆนะคะกลับบ้านกันดีๆแล้วก็อย่าลืมทานข้าวดูแลสุขภาพด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณโกเรามีบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ดีนะกับพี่ดีนะคะกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาแล้วนะจ๊ะแกฉันไม่ได้ปิดคลิปที่งานแต่อย่างใดต้องขออภัยไปณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่วันนี้เรากลับมาแล้วนะครับผมกลับมาจากงาน Gap The Jaebudang Gap EP Final ที่ทุกคนได้ไปดูในงานต่อมาก็ต้องกลับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่มาถ่ายรูปกันนะครับผมต่อมาก็ได้กิฟต์อะเวย์กลับมาเยอะแยะมากมายเลยต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่เอากิฟต์อะเวย์มาให้กันนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยที่จำกันได้ว่า
พี่ตมอต้องการกิฟต์เอาไว้ใช่ไหมคะหนูแล้วกิฟต์เอาไว้มาให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้กิฟต์เอาไว้ของตมอไปด้วยนะครับผมซึ่งขอให้ทุกคนมีความสุขกับโปสการ์ดมีความสุขกับโฟโตการ์ดแล้วก็มีความสุขกับเมซี่นะสาเออนะครับผมเรามาคุยกันเรื่องงานก่อนเป็นยังไงบ้างคือทุกคนชอบฉากไหนกันบ้างตมอเนี่ยชอบฉากงานแต่งงานชอบที่เขาจูงมือกันออกมาจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาในฮอลล์ที่เป็นชุดแต่งงานมีดอกไม้ตอนมองรู้สึกว่าเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตองสวยมากๆและฟินส์โรชาสวยมากเหมือนกันคือโดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าสวยจริงๆน้ำก็ร้องเพลงเพราะเพลงก็ดีโอ้แล้วตอนมองก็ได้เจอพี่บิลลี่คือเหมือนคืนสุดเหย้าอ่ะเรารู้สึกเราได้กลับไปในบรรยากาศเดิมๆของ Idol Fact ที่เราได้เติบโตมากับเขาก็หวังว่าทุกคนจะซึมซับบรรยากาศที่ตมนำมาฝากกันได้นะจ๊ะเห็นพี่เชนบอกว่า Thunderdome จ๋าเตรียมตัวรอเลยนะผมตมเขาบอกเลยว่าแกมันจะบัดมันจะทันไหมฮะทุกคนมีใครรอ Thunderdome บ้างบอกกันหน่อยดิมีใครรอ Thunderdome บ้างซึ่งแค่เราต้องได้เจอกันใช่ไหมเราจะได้เจอกันใช่ไหมแค่คนล้าน8คือไปวันนี้คือคนเยอะมากตามคลิปที่ทุกคนเห็นคือคนเยอะแบบโอ้ my god คือคนเข้าไปในงานว่าเยอะแล้วคนที่ดูนอกงานเยอะกว่าตมรู้สึกภูมิใจกับฟินเบกมากเลยที่แบบมีคนรักและมีคนเอ็นดูน้องเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าสนุกมากๆงานวันนี้บอกว่าปวดขาก็ยอมเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมนะครับผมก็ตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยพอสมควรแล้วนะครับผมแต่ก็ยังพอมีในซีอยู่มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมก็งานวันนี้ทั้งหมดนะครับผมตมต้องขอบคุณเลยนะครับผมก็ขอบคุณ Idol Factory นะครับผมที่เชิญตมไปนะครับผมขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ต้อนรับตมเป็นอย่างดีนะครับผมและก็ขอบคุณเมซี่นะครับผมที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีสำหรับคลิปนี้นะครับนี่เมซี่นะซ้าอย่าลืมนะซ้าโปรไบโอติกนะครับผมโปรไบโอติกดีๆนะซาที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายสมดุลระบบขับถ่ายที่กินก่อนนอนตอนท้องว่างนะครับผมเดี๋ยวก็จะกินอีกสักซองหนึ่งก่อนไปนอนนะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณเมซี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ตมต้องขอบคุณเลยก็ต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะผมที่ทำให้วันนี้ออกมาได้อย่างดีนะครับผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากแต่เพื่อทุกคนตมก็ยอมเก็บภาพexclusive ต่างๆมาให้ทุกคนได้ดูป่ะเดี๋ยวก่อนไปนะผมเดี๋ยวเรามากินเมซี่กันอีกสักซองนะจ๊ะก่อนไปนะครับผมนี่นะครับผมอย่าลืมนะจ๊ะเมซี่นะจ๊ะเยลลี่โปรไบโอติกนะครับผมช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะครับผมและข้างในมีสารสกัดที่สุดของผิวอีกนะจ๊ะบอกเลยว่าผิวดีเพราะว่าขับถ่ายดีไม่หอผิวดีเพราะว่าสารสกัดอีกต่างหากเออสองอันนี้กินด้วยได้ปะยังกินอีกอ่ะวันนี้พอแค่ซองเดียวดีกว่านะจ๊ะพรุ่งนี้เดี๋ยวขับถ่ายหนักกว่าเดิมนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปตม React Walk วันนี้นะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตมด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆเลยนะครับผมวันนี้ตมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยองมิโชมิโชบ๊ายบายหน่อยมิโชจ้าว้าอันยังค่ะอันยังค่ะมิโชบอก